ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear Vic Channel นะครับผมโอเคในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำการซื้อบ้านเพื่อที่จะวักไปไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือบ้านหลังที่ผมบอกนะครับบ้านหลังนี้นะครับมันจะอยู่ตรงวงเวียนทางด่วนพอดีนะครับวงเวียนที่2จากข้างบนนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ซึ่งการจะหาบ้านนี้ได้นะครับก็คือเราต้องขับเข้ามาในถนนเส้นนี้ก่อนนะครับมันถึงจะเปิดเป็นบ้านขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถมาตรงสปีดแท็บแล้วก็เลี้ยวลงมาได้ครับเอาง่ายๆเลยวิธีการหาง่ายๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะพากดซื้อบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบ้านได้อะไรบ้างนะครับผมสิ่งที่ได้อย่างแรกนะครับผมของบ้านหลังนี้นะครับก็คือ Fast Travel Everywhere ก็คือสามารถไปได้ทุกที่บนแมปนะครับแต่ว่าเราจะเสียตังค์นะครับโอเคแล้วก็ได้ชุดนะครับอันนึงในหมวกนะครับแล้วก็จะได้10วิวสปินนะครับแล้วก็เงินที่ต้องเสียก็คือ2ล้านนะครับบ้านหลังนี้ราคา2ล้านนะครับเพื่อแลกกับการวาร์ปไปที่ทั่วแมปนะครับทีนี้นะครับกดซื้อนะครับโอเคปุ๊บเราจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากกดซื้อมาแล้วนะครับมันจะถามว่าจะให้เซตบ้านนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เราเข้ามาในเกมไหมนะครับเราก็กดซื้อกดเย็ดนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทดสอบวาร์ปให้ดูนะครับว่ามันไปไหนได้บ้างเนี่ยคลิกขวานะครับในการวาร์ปนะครับเลือกแผนที่เลือกมาที่แผนที่แล้วก็หาที่ที่เราจะไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดเย็ดนะครับมันก็จะเสียตังค์ประมาณนึงนะครับถ้าเราไม่อยากเสียตังค์นะครับเราจะต้องเก็บเนี่ย Fast Travel Board นะครับให้ครบตามจำนวนนะครับเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูนะครับว่าจะเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวขอแวะมาดูบ้านหลังนี้สักแป๊บนึงนะครับว่ามันให้อะไรบ้างนะครับโอเคบ้านหลังนี้ให้รถอัลฟาลีโม่แล้วก็10วิวสปินซุปเปอร์วิวสปินแล้วก็หลังนี้ราคา15ล้านโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่อันนี้ให้ดูนะครับอีกขวาแล้วก็วาร์ปไปเลยผมเสียเงิน 8,800 บาทนะครับในการวาร์ปครั้งหนึ่งก็คือผมยังเก็บไม่ครบนะครับอันนี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตามใบวาร์ปที่เราเก็บได้นะครับเนี่ย Fast Travel นะครับวาร์ปก็คือการไปจุดๆหนึ่งนะครับในเวลาเร็วนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันคือบัตรอะไรนะครับตัวนี้โอเคเนี่ยครับบัตรอันเนี้ยที่เราต้องเก็บนะครับเพื่อเอาไปลดหย่อนตัวFast Travel นะครับตัวราคา Fast Travel เนี่ยมันให้เก็บครบ50อันนะครับอันนี้ผมได้เพิ่งได้7อันเองนะครับโอเคนะครับถ้าเราเก็บครบ50ปุ๊บมันก็จะได้วาร์ปฟรีนะครับทั่วแมปวาร์ปไปไหนก็ได้ไม่เสียเงินนะครับเดี๋ยวทีนี้จะมาลองเปิดวิวสปินเมื่อกี้10อันให้ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของคนนะครับผมน่าจะได้เกลือทั้งหมดเลยนะครับ10อันครับก็หมุนไปเรื่อยๆเลยครับเผื่อมันคืนทุนนะครับอันนี้ผมได้กลับมาแค่300,000เองไม่คุ้มเลยนะครับแต่ว่าก็ได้รถคันหนึ่งเอามาทำเควสหาสมบัติบนเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปหาสมบัติบนเกาะให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอทำคลิปนี้ก่อนบนเกาะสมบัตินะครับ1กล่องจะได้ 1M นะครับเนี่ยเฉียด 500,000 ไปนะครับอันนี้1กล่องสมบัติบนเกาะ Fortune Island นะครับสำหรับแพ็คอัลติเมทนะครับมันจะได้เงิน 1M นะครับแพ็คอื่นไม่สามารถไปเกาะนั้นได้นะครับจะต้องซื้อแพ็คอัลติเมทถึงจะได้ไปเกาะ Fortune Island นะครับโอเคเหลือ4อันได้จะเกลือ
็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะครับใครดวงดีก็อาจจะได้เงิน1ล้านอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยอันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับผม